ดินถ้าในตัวเนื้องานเราเนี่ยถ้าเรามันมีฟองอากาศนะมันก็คล้ายๆกับเราเอาไข่เข้าไปเวฟในเตาตุ่มเหมือนแตกระเบิดเพราะฉะนั้นเนื้องานเราจะต้องไม่มีฟองอากาศถ้ามีฟองอากาศเตรียมระเบิดได้เลยระเบิดได้พอมันจะพาเพื่อนระเบิดไปด้วยโหดินหอมมากเลยอ่ะมากางเต็นท์บ้านพี่โกที่กาญจนบุรีตั้งใจว่าจะได้แก้วชาปั้นเองอ่ะกลับบ้านไปนอนกอดแบบเท่ๆแต่ว่าวิธีการคือเราอ่ะจะดึงให้เนี่ยตึงตลอดเวลาใช่ไหมก็คือจับอย่างเงี้ยม้วนอย่างเงี้ยแล้วก็ม้วนอย่างเงี้ยก็ม้วนแบบนี้อันนี้เป็นเงื่อนอะไรคะไม่ดูจำไม่ได้เงื่อนเต็นท์อะลูกเสือวันโอวันตอนแรกคิดว่าปั้นแก้วปั้นชามก็เป็นอีกสกิลที่แตกมาจากการปั้นดินน้ำมันฝึกมาตั้งแต่เด็กๆใครๆก็ปั้นเรานี่มือวางอันดับหนึ่งสมัยอนุบาล3ปั้นไปปั้นมากลายเป็นว่าเรื่องมันมากกว่าที่คิดดินที่หอมๆไม่มีกลิ่นเนี่ยพี่โกเขาก็ไปขุดมาจากภูเขาหลังบ้านต้องเป็นดินที่มันไม่มีอินทรีย์วัตถุเอามากองเอามานวดเอามาตากแล้วก็เอามานวดอีกทีจนเนียนเห็นเป็นสีธรรมชาติเทาๆมีริ้วสีเขียวๆกว่าจะได้ดินมามันไม่ใช่ง่ายอ่ะมันต้องปั้นให้หมดก่อนจะมาทิ้งๆคว้างๆขยำรวมกันเป็นดินน้ำมันผสมสีมันไม่ได้จะปั้นงานต้องไม่ปล่อยให้ดินแห้งก็ห่อถุงพลาสติกกันไปคนละก้อนขึ้นรูปก็ต้องไม่มีฟองอากาศนวดเพื่อไล่ฟองอากาศขึ้นแก้วได้ประมาณ15ใบโอ้โหแค่นี้แก้วไซส์ไหนคะเดี๋ยวเข้าไปดูไหนต้องตากให้แห้งตอนเผานี่ก็ไม่ใช่เล่นๆนะพี่โกแกมีเตาเผาฟืนอยู่เตาหนึ่งแกเล่าว่าจะจุดเตาให้ติดเผาจนงานเสร็จต้องใช้ไม้ไม่ต่ำกว่า2ก็เป็นทุกข์ไงนะกว่าแกจะหาเทคนิคเผางานแบบของแกเองได้แกเผามาไม่ต่ำกว่า5ปีลงทั้งเงินทั้งแรงทั้งเวลาพอทำตัวนี้เสร็จต้องเจาะรูเข้าสลักเข้าสลักไม้เนาะกันไม้หลุดจะมีแกนวิ่งเข้าไปข้างในแล้วแกนวิ่งเข้ามาข้างนอกสลักทั้งนอกทั้งในมันจะได้ไม่หลุดแล้วเผามันจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ครับเผาก็จะเป็นรูปนี้โอ้เผายังไงไม่ให้มันย้วยก็ต้องมีขัดตั้งนี้ตรงนี้คิดมาแล้วคิดมาแล้วเพราะว่าทำมาหลายรอบแล้วเห็นแกพูดเรื่องงานปั้นจำไม่ได้เลยว่าตัวเองเคยทุ่มเทกับอะไรขนาดนี้ครั้งสุดท้ายมันเมื่อไหร่เคยลงเวลาลงแรงกับอะไรมากเท่านี้ไหมจะต้องหาตัวเองนานไหมพอจะเจออยู่มาตั้งนานแล้วยังไม่เคยทำอะไรตั้งหลายอย่างเพิ่งเคยปั้นดินครั้งแรกก็ตอนอายุ29นี่แหละมีอีก 108,000 เรื่องยังไม่เคยทำแล้วถ้าสุดท้ายมันหาไม่เจออะไรจะยังมีความสุขกับตัวเองได้ไหมปีหน้าเดี๋ยวลองเอาไปหาอะไรทำเยอะๆดูดีกว่า